นะครับควานช้างกับภรรยาควานช้างนะครับกำลังหาที่นอนกันอันนี้นอนอยู่ไหนเนี่ยครับข้างล่างอย่างนี้นะหรือว่านอนเครื่องรถนี่นะมาครับโอ้เป็นสามีที่ดีมากครับมาถึงกวาดขี้ช้างลงเสร็จเอานอนนี่ให้เมียนอนนะหาที่ไหนได้ได้บอกครับบอกนิ่มนะครับนิ่มเราต้องมีการวางแผนนะครับทำอะไรทุกอย่างต้องมีการวางแผนโอเควางแผนให้เมียปวดหลังปวดเอวนะครับเนี่ยอ๋อดีนะครับเห็นคุณเห็นนั้นไหมอะไรครับอะไรครับที่นอนเขาจะใส่อะไรเข้าไปอ่ะนุ่นนุ่นนิ่มนิ่มใช่อันนั้นมะพร้าวนะกากมะพร้าวใช่นี่มันคล้ายๆกันนี่แหละอันนี้กากหญ้าอันนี้จะทิ่มหลังเอาทำไมเนี่ยข้างล่างจะเป็นแบบการความชื้นเรียบร้อยนะโอเคโอเคได้ครับกางมุ้งไหมฮะนี่มีเต็นท์มาอ๋อมีเต็นท์มามีเต็นท์มาครับดูเตรียมการมาเรียบร้อยแถวนี้ไม่มีอะไรกินครับให้ FC เขาจะมาเยี่ยมกำลังซื้อมาให้กินอยู่นะนี่ตรงนี้จะเป็นชุดนอนนะครับชุดนอนครับป้าเยอะนะครับชุดนอนนะอันนี้เป็นชุดช้างครับชุดช้างนี่จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าขอเสื้อผ้าครับอันนั้นจะเป็นในข้าวสารครับข้าวสารโอ้โหเอาข้าวสารมาหุงกินด้วยมาดูเขาตื่นช้างมาเอ้ยตื่นเช้ามาตื่นช้างมานะตื่นเช้ามานี่คนเต็มเลยอันนี้เราเอาช้างมาถึงแล้วนะก็คือเอาปูไปกินน้ำอะไรแล้วก็ไปติดตามในคลิปของช้างพันเสกแล้วก็พายแซมสันขวัญเมืองได้นะนี่ก็เป็นที่ประจำของเขานะผูกกับต้นไม้ไว้ตรงนี้นะพันเสกก็เอาหักกินต้นช้ำช้าว่าต้นก้ามปูเนี่ยช้างเขากินอยู่นะแล้วก็พายไปอันนี้คือลุงเหมานะครับอันนี้คือทีมงานอีกของสองคนนะครับนี่คือรถลุงเหมานี่ยังไม่ได้เก็บอึนะครับแล้วก็มาจอดตรงนี้นะมีรถสองแถวด้วยนะผมไม่รู้ว่าลำปางเขามีสองแถวไงบุรีรัมย์ไม่มีนะครับอันนี้รถพ่อนะครับอันนี้รถลูกนะครับอันนั้นก็ช้างพ่อครับอันนั้นก็ช้างลูกนะก็จะเคลียร์ที่นอนกันโอ้วันนี้เราได้มีดูกล้องมาอย่างสบายนะครับการเป็นน้องประถมเนี่ยครับทุกปีครับมาทุกปี5ปีปีนี้เป็นปีที่5นะเราจะไปดูช้างต่อแป๊บหนึ่งมีช้างเจ้าถิ่นด้วยครับประมาณสัก 4-5 เชือกอยู่นู่นเอ้าพานุ่มเสก็ถูจะขี่รถไปไหนครับต้นไม้เป็นไรครับผมก็รอดูเขานะนี่พายผมเสกก็ถูชิวๆไปนะโอ้ยเปิดเพลงทำไมครับรถกระสิทธิ์ผมเต็มที่เลยพายขวัญเมืองก็เป็นที่ประจำของสองพ่อลูกกินหญ้ากินโอ้โหหนูเสกได้ทีครับคันใหญ่ครับถูใหญ่เลยข้าต้องมาประกาศศักดาให้เจ้าถิ่นรู้ว่านี่คือที่ต้นไม้ของข้าทุกปีเป็นระยะเวลา5ปีแล้วนี่ครับดูหลังเลยช้างที่งายาวมากขวัญเมืองเลยอีก2เชือกจะตามมานะอีก2เชือกจะตามมานะตอนนี้ยังไม่มาดูพายขวัญเมืองก็กินหญ้ากินดินมันเป็นหญ้าขนนะครับหญ้าขนบ้านผมเรียกว่าหญ้าขนนะผมก็ไม่รู้อะไรลูซี่แหละลูซี่กินนี่มีหลายชื่อเป็นภาษาทางการนะเอกราชซื่นสูก็ว่ากันไปนะ
เตรียมที่นอนเตรียมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเปิดดังหลายอันนี้อึ้งช้างนะครับที่มาเยอะไหมเยอะมากนะนี่เดินไปเดินมาคุณจะได้ที่นอนไหมนี่ได้นะครับได้แล้วอาบน้ำไหมครับอาบตรงไหนครับเขาจะมาเปิดให้หรอมีไอ้ก๊อกน้ำอยู่ครับมีน้ำใช้อยู่ครับมีน้ำกินไหมครับน้ำกินมีครับซื้อมาแล้วครับซื้อมาสี่ทุ่มกว่าแล้วดูเขาจะทำอะไรกันครับเขากำลังจองที่กันตรงนี้เราจะปูที่กันนอนตกลงกันอยู่สองผัวเมียภรรยานี่เป็นเมียควายช้างต้องมากับแฟนนะครับต้องทนลำบากด้วยกันใช่ไหมใช่ครับเพราะเวลาใช้ก็ใช้ร่วมกันนะครับใช้ด้วยกันนะเวลาหาก็ต้องหาร่วมกันนี่เขาเรียกว่านี่ครับนี่หาด้วยกันนะครับนี่ใช้ด้วยกันครับอย่างนี้ลูกก็ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับการเป็นคู่สามีภรรยาต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับได้10ก็ต้องหาคนละ10แบ่งกันคนละ10ได้มา20ก็ต้องใช้อีก30มีควานเตอร์อยู่แล้วครับควานเตอร์อยู่ควานเตอร์อยู่ดูแลบุญทรงครับแล้วก็น้ำอ้อยอะไรอีกครับธันวาแม่ธันวาอีกหลายๆเชือกนะชิบโอ้โหปูสาดให้เมียนอนอีกสุดยอดครับอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นยาดมนะครับนี่ผมจะถ่ายแบบอย่างนี้นะครับถ่ายอย่างนี้เห็นหน้าเยอะไปถ่ายอย่างนี้ดูครับให้ท่านผู้ชมดูว่าเรามีความพยายามในการถ่ายวีดีโอฮะไงล่ะคนโอ้นี่นะครับที่นอนนี่ครับที่นอนอยู่ง่ายกินง่ายครับนอนง่ายเต็นท์แล้วครับเต็นท์แล้วครับแล้วเอาเต็นท์มาให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมนอนคืออยู่เนี่ยกินกลางดินกลางทรายอยู่บ้านเราก็นอนมีบ้านมีอะไรให้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็จะอยู่บ้านธรรมดาไม่ต้องหาแบบรายได้ไปเสริมนะพังหนึ่งเดือนมันก็พออยู่ได้นะครับแต่มันก็ต้องควักเงินเดือนออกมาใช้ที่เราจะได้เก็บสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับพูดตรงนะครับคนเราก็ต้องมีความอยากได้อยากดีอยากมีพานุ่มเสกทำอะไรอ่ะนุ่มเสกจะกินต้นไม้แล้วเสกกำลังหักต้นไม้หักต้นช้ำช้าครับช้างกินนะครับกินใบช้ำช้าครับแล้วก็กินลูกช้ำช้าเนี่ยกินดีนะเขาก็มีท่าของเขาเห็นไหมช้างครับมีท่าใครท่ามันนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมยังไม่เคยมาแบบนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมาแต่เช้าเย็นกลับพือพาพายบัวบานไปออกอีเวนต์ช่วงที่ไป2ปีที่แล้วนะช่วงที่เรียนอยู่ตอนนั้นโบบานอีเวนต์เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาครับแล้วก็จะมาเที่ยวดูนั่นดูนี่ด้วยนะครับเป็นการตรวจอุปตาทำงานก็อยากเที่ยวบ้านนะครับวันนี้มันเหยียบลำพูนนะวันนี้ผมมันเที่ยวหลายจังหวัดมากเลยผมเที่ยวอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถต้องถือแล้วก็ดูนู่นครับไฟแสงสีเขากำลังจัดอะไรกันนู้นฮะนู่นเป็นงานที่จะเกิดวันที่18นะครับวันนี้วันที่16 17ก็จะเป็นการซ้อมก่อนซ้อมในการเอาช้างชนกันทํายุทธหัตถีชนนั่นชนนี่นะครับชนให้มันให้รู้ชนจริงชนปลอมชนจนถึงวันแสดงจริงแล้วก็วันแสดงจริงแล้วก็จะมาดูเชิญทุกคนมาเที่ยวกันได้ที่จังหวัดลำปางนะครับวันที่18นะชนเสร็จประมาณสัก 1:00 น 2:00 แล้วก็กลับบ้านเลยถึงนู่นประมาณน่ะประมาณสักเย็นๆอีกของวันนี้ครับครับงั้นก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราชาวช้างด้วยครับวันนี้เรามาเที่ยวลำปางกันสวัสดีครับ